ในลำคลองต้นน้ำบ้านบางเหลียงหมู่3ตำบลเกาะเต่าอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่อย่างที่เห็นความสมบูรณ์ทรัพยากรทางธรรมชาติที่ตกทอดมาสู่รุ่นหลานเกิดขึ้นจากความเข้มแข็งของบรรพบุรุษซึ่งเคยจับปืนลุกขึ้นมาคัดค้านการให้สัมปทานป่าเมื่อหลายสิบปีก่อนจากนั้นในปี2544ชาวบ้านป่าต้นน้ำเทือกเขาบรรทัดได้ลุกขึ้นจัดกิจกรรมบวชป่าขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศและในปี2549ยังได้จัดกิจกรรมกติกาชุมชนผ่านประชาคมหมู่บ้านห้ามตัดต้นไม้ขนาดใหญ่พร้อมๆกับบทลงโทษเพื่อให้ผู้ทำผิดหลาบจำจนเป็นที่มาของการเรียกขานลำคลองสายนี้ว่าอุโมงค์ชีวิต50ปีที่แล้วมันมีสัมปทานแล้วก็บรรพบุรุษเราเนี่ยรุ่นตารุ่นลุงนี่เขาก็คัดค้านสัมปทานนะครับเป็นการคัดค้านด้วยกำลังอาวุธกันด้วยซ้ำไปป่าถึงได้เหลืออยู่ 20,000 กว่าไร่ยังเป็นป่าจริงอยู่นะครับป่าดิบป่าต้นน้ำของตรงนี้ท้ายหมู่บ้านขึ้นไปเนี่ยและทีนี้เมื่อปี2544ก็มีกระบวนการสานต่อความคิดของคนเฒ่าคนแก่เพราะยุคนั้นมันก็เป็นยุครอยต่อของการแย่งชิงทรัพยากรนะครับก็เลยรีบจัดการทำกิจกรรมเชิงกุศโลบายแนวคิดการสร้างที่พักให้สอดคล้องกับธรรมชาติด้วยการสร้างบ้านต้นไม้นอนฟังสายน้ำเกิดขึ้นจากแนวคิดของสุรศักดิ์เย็นทั่วอดีตนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่วันนี้ตัดสินใจกลับมาปักหลักยังบ้านเกิดภายหลังจังหวัดพัทลุงซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองรองกำลังได้รับความนิยมในเรื่องแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเราก็เลยสร้างระเบียบเลยสร้างระเบียบของการทำท่องเที่ยวชุมชนเลยนี่เมื่อปีที่แล้ววางไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนำมาสู่การปฏิบัติแล้วก็คือห้ามโค่นต้นไม้ริมน้ำเพื่อสร้างกระต๊อบสร้างที่พักห้ามมีแอร์เพราะที่นี่21ถึง23องศานะครับภาคกลางคืนนี่แอร์ไม่จำเป็นเลยอีกตัวห้ามคาราโอเกะคาราโอเกะหลายๆที่เราเชื่อว่าเป็นการไปสร้างความรบกวนให้กับพี่น้องเราต้องการให้ทุกท่านที่มาที่นี่ได้ทานอาหารที่เป็นท้องถิ่นของเราที่นี่จริงๆอัญชลีด้วงนุ่มชาวจังหวัดพัทลุงที่ปัจจุบันย้ายไปประกอบอาชีพอย่างจังหวัดเชียงใหม่เล่าว่าทุกครั้งที่เดินทางกลับมาบ้านเกิดจะชักชวนเพื่อนๆลงมาท่องเที่ยวเริ่มต้นด้วยการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆพบหลายแห่งมีการปรับปรุงเพื่อเน้นรองรับลูกค้าจนหลงลืมคงความเป็นธรรมชาติทำให้รู้สึกเสียดายเห็นน่าสนใจดีเพราะว่าธรรมชาติอะไรเงี้ยแล้วจะมาดูว่าของจริงเป็นยังไงถ้าอย่างที่อื่นๆเราเห็นมันเจริญมากไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่โอเคนะคะยังเป็นธรรมชาติอยู่ยังแบบว่ารักษาไอ้สภาพแวดล้อมอยู่ไม่ได้ว่าเปลี่ยนแปลงจนเป็นปูนเป็นตึกมากอะไรอย่างเงี้ยแม่บ้านไม้ร้อยหวานนอนฟังสายน้ำเพิ่งเปิดให้บริการที่พักและเป็นแหล่งท่องเที่ยวมาเพียงปีเศษแต่ก่อนหน้านี้ยังเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับเยาวชนและนักศึกษาจากต่างประเทศที่สนใจเดินทางมาศึกษาระบบนิเวศทางธรรมชาติบนเทือกเขาบรรทัดพร้อมสัมผัสชีวิตชุมชนผู้อนุรักษ์ป่าต้นน้ำกวีวงศ์ธีรคุณไทย PBS รายงาน